ยังเข้าเดือนที่3แล้วค่ะสำหรับคดีบุกรุกโบราณสถานเขาแดงเขาน้อยในอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลานะคะจนถึงขณะนี้พนักงานสอบสวนยังสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดียังไม่ได้และภาคประชาชนมองว่าถ้ายังมีการดึงสำนวนเอาไว้แบบนี้ภาคประชาชนกลุ่มนักศึกษาจะออกมาเคลื่อนไหวครั้งใหญ่นะคะอ้างว่าเป็นการต่อสู้กับกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังคดีนี้ค่ะคดีบุกรุกโบราณสถานเขาแดงเขาน้อยอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาย่างเข้าสู่เดือนที่3แล้วค่ะแต่ว่าสำนวนการสอบสวนทางคดียังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานแม้ว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายปกครองและตำรวจระบุว่าพนักงานสอบสวนจะสรุปสำนวนคดีบุกรุกโบราณสถาน1สำนวนส่งพนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ก่อนสิ้นเดือนนี้เมื่อถึงกำหนดก็ยังไม่มีการสรุปออกมานายบรรจงณแสภาคประชาชนจังหวัดสงขลาตั้งข้อสังเกตค่ะว่าคดีบุกรุกโบราณสถานอาจจะมีการยื้อเวลาในชั้นพนักงานสอบสวนและอาจจะมีนักการเมืองระดับชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ้างว่ามีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลังทำให้สำนวนคดีสรุปได้ล่าช้าขณะนี้ภาคประชาชนนักศึกษาและนักวิชาการที่ติดตามคดีนี้กำหนดเวลาสัปดาห์หน้าสำนวนคดีบุกรุกโบราณสถานต้องถึงมือพนักงานอัยการค่ะถ้ายังมีการดึงสำนวนไว้จะออกมาเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นสำนักงานอัยการจังหวัดสงขลาต้องให้ความร่วมมือกับสำนักงานศิลปากรต้องบอกกับประชาชนว่าคดีนี้เกิดขึ้นมาแล้วกี่สิบคดีคดีโอเคที่ขึ้นสู่ศาลแล้วศาลพิจารณาไปแล้วอันนี้ก็ว่ากันไปแต่คดีที่ไม่มีการดำเนินการหรือเหมือนกับมีการเป่าคดีเนี่ยเรื่องนี้ภาคประชาชนมีความสนใจแล้วเราจะตามเรื่องนี้ถึงที่สุดนายบรรจงณแสระบุเพิ่มเติมว่าคดีบุกรุกโบราณสถานเป็นเรื่องใหญ่ค่ะกระบวนการยุติธรรมและอัยการจังหวัดควรจะมีความชัดเจนในการตรวจสอบและควรจะตรวจสอบด้วยว่าก่อนหน้านี้คดีบุกรุกโบราณสถานเขาแดงเขาน้อยทั้ง2แห่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า10คดีมีบางคดีที่เงียบหายไปนะคะซึ่งภาคประชาชนอาจจะใช้พรบข้อมูลข่าวสารในการขอทราบความคืบหน้าของคดีเพิ่มเติมค่ะ